สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้เราก็มีรีวิวชุดของเล่นจาก Playmobil Summer Fun มาฝากนะคะในชุดนี้เป็นชุดพายเรือเป็นตัวละคร Playmobil 1คนกับมีเรือพายมาให้1ลำนะคะเป็นชุดที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ4-10ปีส่วนรหัสสินค้านั้นก็คือ6675นั่นเองก็เป็นกิจกรรมที่เราใช้เวลาเล่นให้สนุกในช่วงหน้าร้อนนั่นเองนะคะพอเราแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรือมาให้แบบนี้เป็นอารมณ์เรือมันไม่ใช่เรือพายสิเรียกว่าเรือปั่นมากกว่าเนาะอารมณ์แบบเราไปในสวนสาธารณะเราก็จะมีบริการให้นั่งบนเรือแล้วก็ปั่นเรือไปเรื่อยๆน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าพอดูแล้วถ้าเป็นเรือพายเนี่ย Playmobil เขาต้องมีไม้พายมาให้สิเนาะแสดงว่านี้น่าจะเป็นเรือปั่นนะคะเราก็จับขาให้นั่งให้ตัวละครของเราเนี่ยนั่งไปอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองวางลงไปในน้ำกันดูสิว่ามันลอยได้จริงไหมมันก็ลอยได้จริงนะคะนี่เราก็จับน้องตัวละครของเราสามารถทำให้ปั่นได้ด้วยเพราะล้อมันหมุนได้เนาะแล้วก็ลองหมุนดูแต่หมุนลำบากเราว่าใช้มือลากเอาจะง่ายกว่านะคะอันนี้เลยก็นี่ดูเพลินดีเนาะก็เป็นอีกเซตหนึ่งน่ารักเป็นเซตเล็กๆนะคะสำหรับคนที่ชอบสะสมอุ้ยทำน้องจมน้ำไม่ดีต้องช่วยน้องเขาขึ้นมาก็สำหรับคนที่เขาชอบสะสมของเล่นเพลย์โมบิลว่าคนที่อยากได้เซตแต่ประกอบกับเซตฤดูร้อนนั่นเองสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ